เมื่อเดินจากถนนเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะเจอถนนแยก2เส้นนี้ซ้ายมือเป็นถนนขึ้นวัดโพธิคุณไปอีกขวามือเรียกว่าถนนใหม่ชายทุ่งมีด่านกักกันสัตว์ตายอีก800เมตรเข้าไปเป็นสำนักงานสวนป่าพวพวกกรมป่าไม้เขาอยู่ที่เห็นเนี่ยส่วนรถ10ล้อที่เห็นนี่คือไปเอาดินเพื่อไปขยายถนนเป็น4เลนต่อไปแม่สอดจะเจริญแล้วจะแขยายเป็น4เลนเป็นถนนสายเอเชียที่สำคัญอันนี้เดินขึ้นวัดก็ขึ้นอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงวัดอันนี้เป็น10ล้อที่มาเอาดิน